ผู้ชมคะกีฬามอเตอร์ครอสเพิ่งจะบรรจุในกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมกันเต็มทุกรุ่นเลยนะคะและกีฬานี้เป็นความหวังสำหรับเยาวชนที่จะไปเป็นนักกีฬาอาชีพด้วยนะคะวันนี้ติดตามจากคุณพงษ์พิสิทธิ์อินทรนันท์นะคะรายงานสดจากจังหวัดนครสวรรค์เชิญค่ะคุณพงษ์พิสิทธิ์ครับคุณสุธาสินีครับมากันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมครับกีฬามอเตอร์คอร์สนะครับหรือมอเตอร์ไซค์วิบากครับแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นเพียงกีฬาสาธิตนะครับแต่ก็ว่ากระแสการตอบรับดีเกินคาดก็ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับในการพัฒนาวงการมอเตอร์คอร์สไทยโดยเฉพาะระดับเยาวชนในการไปพัฒนาไปสู่ระดับมืออาชีพครับเมื่อวานนี้ครับนายประชุมบุญเทียมครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมทีมงานครับก็ได้เดินทางไปสำรวจสนามที่ตำบลเนินขี้เหล็กอำเภอลาดยาวที่จะใช้เป็นสังเวียนแข่งขันมอเตอร์คอร์สกีฬาขออภัยครับมอเตอร์คอร์สกีฬาสาธิตนครสวรรค์เกมครั้งนี้ครับด้วยพื้นที่เกือบ10ไร่ซึ่งสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยที่นำโดยธงชัยวงสวรรค์นายกสมาคมก็ได้ดำเนินการปรับสนามให้ได้มาตรฐานที่ FIM รับรองด้วยนะครับแม้จะเป็นเพียงกีฬาสาธิตที่ถูกบรรจุเข้าสู่กีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นครั้งแรกครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ากระแสการตอบรับสำหรับกีฬามอเตอร์คอร์สหรือมอเตอร์ไซค์วิบากดีเกินคาดนะครับจากจำนวนผู้เข้าสมัครแข่งขันที่มีเป็นจำนวนมากเพราะบรรดานักกีฬาเยาวชนและผู้ปกครองล้วนอยากมีส่วนร่วมกับการแข่งขันที่ขึ้นชื่อว่ามหกรรมกีฬาระดับชาติอย่างเยาวชนแห่งชาติที่รับการยอมรับและสามารถต่อยอดไปสู่จุดอื่นๆได้จนทำให้มีผู้เข้าแข่งขันเต็มครบทั้ง3รุ่นครับซึ่งรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็นายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ต่างก็มองว่าการมีมอเตอร์ครอสในกีฬาเยาวชนชาติจะช่วยลดปัญหาเด็กแว้นในสังคมและยังเป็นการพัฒนานักมอเตอร์ครอสเยาวชนให้ไปสู่ระดับอาชีพอย่างเป็นระบบด้วยครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดมอเตอร์ครอสเป็นกีฬาสาธิตนะครับให้เป็นสากลในได้มาตรฐานตามกฎกติกาของสหพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติหรือ FIMนะครับซึ่ง FIM ตอนนี้เขาผลักดันไปสู่โอลิมปิกแล้วการกีฬาเมืองไทยกระทรวงการท่องเที่ยวก็จะตอบโจทย์ของสังคมช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งเราก็สนับสนุนในเรื่องการอบรมให้ไปกระจายไปทั่วประเทศนะครับสองเมื่อมีนักแข่งเยอะๆก็จัดสนามแข่งขันให้ได้มาตรฐานระดับประเทศไทยดีใจฮะเราก็ไม่คิดไม่ฝันนะว่าจะมีวันนี้สำหรับเราจัดแข่งรถมา43ปีแล้วเราก็พยายามที่จะทำเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เข้าใจเป็นว่าคือกีฬาชีพเพราะว่ามอเตอร์คอร์สถูกบรรจุในกีฬาชีพแต่รองประชุมบุญเทียมบอกว่าไม่ใช่อ่ะแล้วเด็กๆเหล่านี้ล่ะเด็กๆเหล่านี้ยังไม่ถึงมืออาชีพน่ะก็ทำไมไม่อยู่กีฬาเป็นเลิศล่ะก็หวังว่ากีฬาสาธิตมอเตอร์คอร์สของกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่นครสวรรค์ครั้งที่38นี่นะก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการแข่งรถจักรยานยนต์ประเภทมอเตอร์คอร์สครับสำหรับการแข่งขันมอเตอร์คอร์สนครสวรรค์เกมส์ครับจะมีการแข่งขัน3รุ่นนะครับก็คือรุ่น 50cc อายุ 5-9 ปีครับรุ่น 65cc อายุ 8-12 ปีและรุ่น 80cc อายุ 14-17 ปีนะครับโดยแข่งขันวันเดียวก็คือวันที่30มีนาคมเริ่มแข่งขันเวลา 13:00 น.เป็นต้นไปครับและอีกหนึ่งข่าวดีครับก็คือในกีฬาแห่งชาติครั้งที่48ที่จังหวัดกาญจนบุรีเดือนสิงหาคมก็จะมีกีฬามอเตอร์คอร์สเข้าไป1ในกีฬาสาธิตด้วยเช่นกันครับไปต่อกันที่มวยสากลสมัครเล่นครับแข่งกันที่โรงเรียนกีฬานครสวรรค์เป็นการแข่งขันรอบที่2ครับไปดูผลงานของนักชกเจ้าภาพนครสวรรค์ที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างวีรวัฒน์อุตสาดีนักชกเจ้าภาพในมุมน้ำเงินนะครับพบกับธนวัฒน์รามคุ้มจากพัทลุงผลปรากฏว่านักมวยเจ้าภาพครับวีรวัฒน์อุตสาดีที่แม้จะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างที่เป็นรองนะครับและก็แพ้ยกแรกไปก่อนแต่ก็มาอาศัยความขยันออกหมัดได้หลายชุดและต่อยเข้าเป้าได้อย่างชัดเจนมากกว่าครับในอีก2ยกทำให้ครบ3ยกวีรวัฒน์จะเอาชนะคะแนนไป2-1ยกผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมตุนเหรียญทองแดงไปแล้ว5ครับส่วนหนึ่งนักมวยเจ้าภาพอย่างจักริดบุญบุญในมุมแดงครับแม้ชั้นเชิงจะเหนือกว่าแต่ก็มาโดนลูกแข็งแรงและความใหญ่ของวิทยาสุขภาคนักมวยจากระนองนะครับที่ต่อยจักริดร่วงไปให้กรรมการนับถึง3ครั้งครับก่อนที่สุดท้ายผู้ตัดสินจะยุติการชกและให้นักมวยจากระนองเอาชนะ IC เป็นในยกที่2สำหรับมวยสากลสมัครเล่นของนครสวรรค์นี่ถ้าได้เหรียญทองนะครับก็ประกาศอัดฉีด 20,000 บาทจากผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็จะมีการชิงชัยเหรียญทองในวันที่2เมษายนครับครับคุณสุธาสินีครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้ครับก็คือวัดศรีอุทุมพรนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นวัดสวยงามของจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับนักกีฬาเจ้าหน้าที่ครับ
ที่แข่งขันเสร็จแล้วครับก็อย่าพลาดนะครับมาทําบุญกันที่วัดนี้ด้วยนะครับส่วนไฮไลท์ของนครสวรรค์เกมวันนี้ครับแน่นอนอยู่ที่กรีธาชิงชัยวันแรกครับในประเภท100เมตรแล้วก็200เมตรครับที่จะชิงชัยในเวลา 18:00 นวันนี้ครับคุณสุทธาศินีครับขอบคุณคุณพงษ์พิสิทธิ์นะคะมอเตอร์ครอสนั้นถ้าจะดูอนาคตให้ยาวๆในกีฬาเยาวชนหรือกีฬาแห่งชาตินั้นแน่นอนว่าผู้สนับสนุนจำเป็นนะคะเพราะดูแล้วกีฬาชนิดนี้น่าจะใช้เงินทุนค่อนข้างสูงทั้งการทำสนามแข่งขันรวมถึงการทำรถให้กับน้องๆด้วยนะคะ